สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เข้าสู่เกมที่5แล้วประจำเช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคม2020เริ่มกันที่โอซาซูน่าครับเปิดบ้านเอาชนะเซลตาบิโกไป 2-0 เดโปรติโวอาราเบสก็เฉือนเอาชนะแอตเลติกบิลบาโอไป 1-0 เลเวนเต้ครับแพ้คาบ้านให้กับเรอัลมาดริดไป 0-2 ครับเกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูชัยจากวินิเซียสจูเนียร์แล้วก็คาริมเบนเซม่าไปกันที่กาดิสครับเปิดบ้านเสมอกับกานาดาไป 1-1 แล้วก็ปิดท้ายด้วยบาร์เซโลนาเสมอกับทางเซบีย่าไป 1-1 ฮะเกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อน 1-0 จากลุคเดยองครับแต่ว่าเจ้าบ้านก็มาตีเสมอได้จากฟิลิเป้คูตินโญ่ครับก็เลยแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนั่นเลยทำให้ตอนนี้ครับแชมป์เก่าอย่างเรอัลมาดริดครับกลับขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงที่10คะแนนฮะอันดับ2เป็นเลเบเตส9คะแนนอันดับ3โซซิดาด8คะแนนอันดับ4เป็นเบียริล8คะแนนอันดับ5บาร์เซโลนา7คะแนนอันดับ6เซบีย่ามี7คะแนนอันดับ7เกตาเฟ่7คะแนนอันดับ8บาเลนเซียครับมี7คะแนนอันดับ9น้องใหม่อย่างกาดิสก็มี7คะแนนอันดับ10กรานดามี7คะแนนเช่นกันไปต่อกันที่อันดับ11ก็เป็นโอซาซูน่ามี6คะแนนอันดับ12แอตมาดริด5คะแนนอันดับ13เซลตาบิโก้มี5คะแนนอันดับ14เอบาครับ4คะแนนอันดับ15ฮูเรสกา4คะแนนอันดับ16เอลเช่4คะแนนอันดับ17เป็นเดโปติโวอาราเบสมี4คะแนนอันดับ18เลเบนเต้3คะแนนอันดับ19ลองบอยเป็นบิลบาวมี3คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นเลโอบายาโดลิดครับมีอยู่2คะแนนแวะมาดูกันที่ดาวซาโรล่าสุดส่วนใหญ่ยิงไปคนละ3ลูกฮะไม่ว่าจะเป็นยาโกแอสปาสโฮเซ่หลุยโมราเลสแม็กซิเมียโนโกเมสเกลาร์ดโมเรโนแล้วก็อันซูฟาติปิดท้ายกันที่โปรแกรมลาลิก้าสเปนเกมต่อไปเป็นเกมนัดที่6ครับผมในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าหลังเบรกทีมชาตินะฮะก็สำหรับตารางเวลาเนี่ยเขาทางลาลิก้าเนี่ยยังไม่ได้จัดออกมาครับแต่ว่ามีโปรแกรมโดยคร่าวๆประมาณนี้นะคือบิลบาโอครับเปิดบ้านเจอเลเวนเต้เซลตาบิโก้พบแอตมาดริดเดโปรติโวอาราเบสจะเจอกับทางเอลเช่เอบาพบโอซาซูน่าเกตาเฟ่เจอบาร์เซโลนากานาดาพบกับทางเซบีย่าเลเวนติสเปิดบ้านเจอโซเซดาดเรอัลมาดริดจะพบกับทางกาดิสฮุยสกาเปิดบ้านเจอกับบาเยโดริดแล้วก็บีริลฮะเล่นในบ้านเจอกับทางบาเลนเซีย